สาวสวยคนนี้นะย้อนกลับไปนะครับนั่นคือมีข่าวดีนะครับมีการบอกว่าประกาศคุกเข่าขอแต่งงานนะครับในเดือนกันยายนนะคุณผู้ชมนั่นคือข่าวของสาววุ้นเส้นนะครับกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนะครับอย่างไฮโซนิกนัทที่ทั้งคู่นะครับคบหาดูใจนะครับกันมานาน4ปีนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับมีแผนนะครับจัดแต่งนะครับที่2ประเทศด้วยกันนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงนะครับจะมาจัดงานแต่งนะครับที่ประเทศไทยอีกด้วยคุณผู้ชมเพื่อโอกาสเจอสาววุ้นเส้นนะครับก็ต้องไปอัปเดตนะครับงานแต่งกันหน่อยนะครับรวมไปถึงครับพี่ก้อยกับข่าวเรื่องราวดีๆนะครับที่มีภาพนะครับโมเมนต์นะครับการรวมตัวของแก๊งนะครับนางฟ้านะครับที่มีเพื่อนซีอย่างคิดหอวังแล้วก็สาวเจนนี่นะครับร่วมเฟรมกันคุณผู้ชมอ่ะมีโอกาสเจอสาววุ้นเส้นนะครับก็ต้องไปถามทุกประเด็นให้เธอเปิดใจกันดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่นะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแบบพูดหลายรอบแล้วจะไม่ตื่นเต้นแต่จริงตื่นเต้นอยู่เพราะว่ามันแบบงานยังไม่เสร็จเลยอ่ะงานที่จัดที่นู่นยังไม่เสร็จที่นู่นประมาณ120คนค่ะไม่ก็แบบเล็กๆยังไม่จบประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงรู้ว่าจะจบยังไงกังวลแบบมันโอเวอร์บัดเจ็ตไปนิดนึงกังวลเรื่องเงินจริงๆเราก็รู้ว่าประมาณนี้แต่ว่าบางอย่างอ่ะมันแพงเกินกว่าสิ่งที่ได้เลยก็คุยกันอยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยไงเมืองไทยมันแบบเฮ้ยคุยกันแต่ว่าพอที่นู่นราคาอัพไปด้วยเลยขนาดค่าจานที่เพื่อนกินข้าวค่าแก้วน้ำก็ที่วันนั้นน่ะเราไปเดินแบบพอดีที่งานนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพอเห็นในสตอรี่แบบเฮ้ยมันแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาเจอกันที่งานนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ตอนจบที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือแบบทุกคนก็อัปเดตกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจกันใช่บอกเลยว่าแบบเฮ้ยวันนั้นรู้สึกแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าวันนึงเขาต้องคุยกันแต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยจะเป็นงานนี้แล้วแบบ